เกลอาเตต้ารับคงคิดถึงเจอเก้นคลอปพร้อมซูฮกเป็นแรงบันดาลใจมิเกลอาเตต้ากล่าวยกย่องเจอเก้นคลอปว่าเป็นแรงบันดาลใจของผู้คนและยอมรับว่าตัวเองคงคิดถึงกุนซือชาวเยอรมันรายนี้เมื่อเขาอำลาทีมไปมิเกลอาเตต้าผู้จัดการทีมปืนใหญ่อาเซนอลแห่งพรีเมียร์ลีกอังกฤษกล่าวยกย่องเจอเก้นคลอปผู้จัดการทีมคู่แข่งร่วมลีกหงแดงลิเวอร์พูลว่าเป็นแรงบันดาลใจของผู้คนและยอมรับว่าตัวเองคงคิดถึงกุนซือชาวเยอรมันรายนี้เมื่อเขาไม่อยู่เป็นคู่แข่งต่อไปแล้วเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาคลอปได้ประกาศว่าตนจะอำลาตำแหน่งผู้จัดการลิเวอร์พูลหลังจบฤดูกาลนี้แม้จะยังเหลือสัญญาถึงปี2026โดยให้เหตุผลว่าพลังงานในตัวถดถอยลงไปซึ่งจะเป็นการสิ้นสุดเส้นทางกับหงแดงวัยที่9ปีนับตั้งแต่เข้ามารับงานเมื่อปี2015ขณะที่อาเตต้าเริ่มต้นเป็นผู้จัดการทีมอาร์เซนอลมาตั้งแต่ปี2019และมีโอกาสนำทีมปะทะกับลิเวอร์พูลของคลอปมา13ครั้งถ้านับเฉพาะในเวลา90นาทีแล้วอาร์เซนอลชนะ2นัดเสมอกัน5นัดและลิเวอร์พูลชนะ6นัดทั้งนี้อาร์เซนอลมีคิวลงสนามเกมพรีเมียร์ลีกพบกับลิเวอร์พูลวันที่4กุมภาพันธ์ซึ่งอาจมีผลต่อการตัดสินแชมป์ฤดูกาลนี้โดยหลังผ่านไป22นัดเท่ากันอาร์เซนอลมี46คะแนนอยู่อันดับ3ส่วนลิเวอร์พูลเก็บไป51คะแนนนำจากฝูงอาร์เตต้ากล่าวว่าแน่นอนว่าผมจะคิดถึงเขาผมคิดว่านี่เป็นการหายไปครั้งยิ่งใหญ่เขาเป็นแรงบันดาลใจเขามีวิธีสร้างทีมและเปลี่ยนแปลงสโมสรที่ชวนดึงดูดใจเขาจะเป็นที่คิดถึงอย่างแน่นอนแต่ตอนนี้เขายังคงอยู่ที่นี่คมอาวุธย้ำชัยยอดภูผาริคาโดฟอร์มแรงคว้าโบนัสพร้อมสัญญาวันศึกวันลุมพินี50เปิดฉากต้อนรับเดือนแห่งความรักมอบความสุขให้กับแฟนกีฬาการต่อสู้อย่างท่วนหน้าเมื่อค่ำคืนวันศุกร์ที่2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่สนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทราโดยมีนักสู้ฝีมือดีขึ้นเวทีบูทั้งสิ้น12คู่เดินหน้าแลกอาวุธเดือดแย่งชิงแต้มชัยมาครองคู่เอกของรายการยอดภูผาวิมานแอร์มวยหมัดดุวัย20ปีจากชัยภูมิเปิดศึกภาค3พบกับคู่ปรับเก่าคมอาวุธ FA กรุ๊ปมวยพลังแกร่งวัย24ปีจากหนองคายโดย2ครั้งแรกที่พบกันฝ่ายหลังทำได้ดีกว่าด้วยสถิติชนะ1เสมอ1ส่วนไฟนี้เจอกันในรูปแบบมวยไทย3ยกเป็นครั้งแรกภายใต้กติกามวยไทยแคทเวท 147.2 ปอคมอาวุธที่ยอมแบกน้ำหนักสู้เกือบ5ปอนด์เป็นฝ่ายขยับเดินบี้ไม่มีกลัวขณะที่ยอดภูผาก็ยืนปักหลักแลกอาวุธใส่กันอย่างเมามันแบบทีต่อทีแต่ยังหยุดคู่ปรับเก่าไม่ได้เข้าสู่ยกตัดสินคมอาวุธเริ่มมั่นใจอาศัยลูกขยันบุกเข้าทำต่อเนื่องทำให้ยอดภูผาต้องถอยร่นตั้งรับครบ3ยกคมอาวุธเอาชนะโดยคะแนนไม่เอกฉันท์เพิ่มสถิติเก็บชัย4จาก5ไฟในรายการนี้ด้านคู่เอกภาคอินเตอร์ริคาโดบราโวจอมบูสายลุยวัย24ปีจากอาร์เจนตินาฟอร์มกำลังเข้าฝักเก็บชัยชนะพร้อมหยิบโบนัสมาได้2ไฟติดปะทะแกร่งกับเคนันเบรามอฟนักสู้น้องใหม่วัย20ปีจากตุรกีดีกรีแชมป์โลกคิกบอกซออีเกง3สมัยที่หวังมาเปิดตัวให้แฟนมวยได้ประทับใจโดยฟาดปากกันในกติกามวยไทยแคทเวท161ปอเปิดฉากมาเพียงแค่30วินาทีริคาโดโชว์ความร้อนแรงปล่อยอาวุธเป็นชุดนำด้วยหมัดขวาและปิดด้วยหมัดซ้ายเข้าที่ใบหน้าเคนันเต็มแรงหล่นคาพื้นผ้าใบลุกไม่ขึ้นผู้ชี้ขาดบนเวทีจึงยุติการชกทันทีทำให้
ริคาร์โดยืดสถิติไร้พ่ายและเก็บโบนัส3ไฟต์ติดพร้อมได้เป็นนักกีฬาคนแรกจากวันลุมพินีปี2567ที่พิชิตสัญญานักกีฬาวันมูลค่า 100,000 ดอลลาร์ประมาณ 3.5 ล้านบาทได้สำเร็จการแข่งขันในค่ำคืนนี้รูดม่านจบลงอย่างสนุกตื่นเต้นนักกีฬาทุกคนต่างงัดลีลาเก่งออกมาสู้ลุ้นปิดเกมเร็วให้ได้โดยมีนักกีฬา5คนโชว์ฟอร์มเดือดไล่อัดคู่แข่งจนบิ๊กบอสชาตรีสิทธิ์ยอดธงต้องรีบสั่งแจกโบนัสให้สมกับความตั้งใจรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1.75 ล้านบาท 1,750,000 บาท 1คาโลบูมินาอังโบนัส 3.5 แสนบาท 2. ริคาร์โดบราโวโบนัส 3.5 แสนบาทบวกสัญญาวัน 3.5 ล้านบาท 3. วินสิบเจนิ่งโบนัส 3.5 แสนบาท 4. เพชรแสนชัยเอ็มยูเดนโบนัส 3.5 แสนบาท 5.พันฤทธิ์ลูกเจ้าแม่สายวารีโบนัส 3.5 แสนบาทสรุปผลการแข่งขันทุกคู่ศึกวันลุมพินี50คู่เอกคมอาวุธ FA กรุ๊ปชนะคะแนนไม่เอกฉันท์ยอดภูผาวิมานแอร์มวยไทยแคทเวท 147.2 ปอคู่รองพันฤทธิ์ลูกเจ้าแม่สายวารีชนะ TKO ก้องไกลเอ็นนี่มวยไทยนาทีที่เที่ยงคืน55นาทีของยก3มวยไทยแคทเวท140ปอเพชรแสนชัยเอ็มยูเดนชนะน็อกเพชรดำเพชรเกียรติเพชรนาทีที่2นาฬิกา31นาทีของยกแรกมวยไทยแคทเวท134ปอโชคปรีชา PKแสนชัยชนะคะแนนเอกฉันท์ซื่อสัตย์มานพยิงมวยไทยรุ่นสตรอเวท 115-125 ปอวินสิบเจนิ่มชนะน็อกเมาคลีฉออัจละบุญนาทีที่1นาฬิกา15นาทีของยก2มวยไทยแคทเวท 127 ปอแหลมสิงสอเดชพันธ์ชนะคะแนนเอกฉันท์มาวินศูนย์กีฬาห้วยต้มมวยไทยแคทเวท128ปอริคาร์โดบราโวชนะน็อกเคนันเบรามอฟนาทีที่เที่ยงคืน30นาทีของยกแรกมวยไทยแคทเวท161ปอพาแฮมกีราติชนะคะแนนไม่เอกฉันท์ปีใหม่มอรัตนบัณฑิตมวยไทยรุ่นแบนตั้มเวท 135-145 ปอชบาแก้วสอแก่นจันชัยชนะคะแนนเอกฉันท์รีเบคก้าวัตฟอร์ดมวยไทยรุ่นอะตอมเวท 105-115 ปอเพชรพลังชัยพอเจริญแพทย์ชนะคะแนนเอกฉันท์โชโกคูริอากิมวยไทยแคทเวท 132 ปอคาโลบูมินาอังชนะซับมิชชั่นเซียจือเผิงนาทีที่1นาฬิกา29นาทีของยกแรก MMA รุ่นแบนตั้มเวท 135-145 ปออาวาสเบกโคลเมียซาเอฟชนะซับมิชชั่นลีอันโดโกเมสนาทีที่4นาฬิกา40นาทีของยกแรก MMA รุ่นไฟเวท 125-135 ปอออมสุชาแม่เป็นนักร้องลูกทุ่งดังเข็นสุดสารฝันไม่สำเร็จปั้นแอร์สุชาวดีพี่สาวเจ้าของเพลงดังหลายคนอาจไม่รู้ออมสุชาเจอแฝดแฉพีคแม่เป็นนักร้องลูกทุ่งดังตั๊กสิริพรก็สนิทเข็นสุดสุดให้สารฝันไม่สำเร็จปั้นแอร์สุชาวดีพี่สาวเจ้าของเพลงดังรายการเฟสออฟแฝดคนละฝานางเอกร่างเล็กน่ารักออมสุชาต้องมาเจอฝาแฝด AI จอมป่วนให้ข้อมูลแฉนางเอกสาวติดตลกว่าแม่ออมเป็นนักร้องลูกทุ่งความฝันของแม่อยากให้ออมเป็นนักร้องลูกทุ่งด้านออมก็เผยว่าจริงแม่เป็นนักร้องลูกทุ่งตั๊กสิริพรก็ช่วยยืนยันรู้จักกับแม่เขาสนิทกันใช่พี่ตั๊กรู้จักแม่ชื่อพรพันวนาแฝด
ออมสุชายังเมาอีกว่าแม่เคยสอนออมแต่แม่ปั้นออมไม่รอดเลยไปปั้นแอร์แทนแอร์ได้เป็นนักร้องแอร์สุชาวดีออมยอมรับอีกว่าพี่สาวอีกคนหนึ่งเป็นนักร้องตั๊กสิริพรบอกแม่เขายังร้องเพลงทุกวันเพราะเราเป็นแฟนคลับแม่เขาแถมทำเอาเซอร์ไพรส์ออมกรีดหนักเมื่อแม่มาปรากฏตัวกลางรายการไม่คิดว่าแม่จะมาคุณแม่เผยเรื่องสอนออมร้องเพลงให้ร้องเพลงกราบเท้าย่าโมเพราะแม่เป็นคนโคราชต้องร้องเพลงนี้ต้องได้แม่เข็นสุดๆลูกพี่สาวน้องแอร์สุชาวดีก็เป็นนักร้องเจ้าของเพลงดังติด็อกเตอร์วิชาลืมแต่เข็นลูกตัวเองไม่ได้ก่อนให้แฝดออมร้องแทนเพราะมากๆโดยคุณแม่เผยด้วยว่าเคยตั้งรางวัลให้ออมถ้าเป็นนักร้องให้แม่เอาไปเลย1 ล้านบาทก็ยังไม่ได้แต่ก็ดีใจที่เขามาอยู่ในวงการจริงๆจะดันเขาเป็นนักร้องลูกทุ่งแต่ไม่ได้เป็นอย่างที่แม่ตั้งใจไว้เขามาเป็นนักแสดงเขาเดินทางของเขาได้ดีแม่ก็ดีใจกับหนูด้วยนะลูกด้านออมก็เผยดีใจที่แม่มาเขาซ้อมร้องเพลงทุกวันเลยยังไม่มีรายการไหนเชิญแม่ไปออกเลยเขาหวังว่าวันหนึ่งจะมีวันนี้โทรไปแล้วมาเลยเขาได้ซ้อมพอดีขอบคุณที่แม่มาวันนี้ก่อนเฉลยแฝดออมสุชาที่ใครๆก็ทายถูกไปดูกันเต็มๆฮามาก